กลับกระสู่รอบที่สินไทยจะอยู่ผมหนุ่มน้ำมนคนสรลกราเมทีฉิมจิ๋วครับช่วงนี้พาไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับทั่วประเทศเลยเขารวมตัวกันในรูปแบบของกิจกรรมค่ายเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมอาชีพในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่งมาจากพระราชดำริงานนี้ได้ลงพื้นที่เรียนรู้จริงและปฏิบัติจริงด้วยครับ การเรียนรู้และการลงมือทําเครื่องจักรสารจากนะครับกระจูดผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสารจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมค่ายเยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่สร้างความประทับใจให้กับน้องๆเยาวชนที่มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน,น,น,ญญาาานและประจาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชกาลที่9้า ขณะเดียวกันนะครับก็ยังได้เรียนรู้การส่งเสริมอาชีพของศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากผนังอันเลือกมาจากพระราชนำริเช่นการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามการเลี้ยงปลาขี้ตังสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับนอกจากการส่งเสริมอาชีพแล้วน้องๆเยาวชนยังได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแ้งน้ําเค็มน้ํากร่อย และการบริหารจัดการน้ําตามแนวทางพระราชนิพริของศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังรวมถึงการเรียนรู้ด้านพืชประมงปศุสัตว์และการแปรรูปต่างๆที่ได้ร่วมมือกันลงปฏิบัติในครั้งนี้อาไปฟังเสียงตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกันหน่อยครับทุกคนคือมาจากาต่างที่ต่างถิ่นกันนะครับตั้งแต่ได้มาทํากิจกรรมประมาณ 5-6วันนะครับรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นมากๆนะครับทำให้เราเหมือนหยดน้ําหลายๆหยดนะครับที่มารวมตัวกันเป็นหยดเดียวหรือว่าเป็นคลื่นหนึ่งครับทำให้ผมเนี่ยจะได้นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดได้ครับได้รับความรู้อ่าแล้วก็ได้รับประสบการณ์มากมายเลยคะ่ะในค่ายนี้รู้สึกอบอุ่นมากๆค่ะขอบคุณพี่ๆที่ดูแลอย่างดีแล้วก็ขอบคุณวิทยากรนะคะที่มาให้ความรู้พี่ๆประจําฐานทุกคนนะคะที่ ทำให้เรานะคะได้ลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําค่ะอยู่จังหวัดนาราคือไม่เคยได้พบเจอแบบเพื่อนที่ต่างภาคต่างมหาลัยค่ะคือได้ทความรู้ความอบอุ่นจากสตาฟแล้วก็ได้ความรู้จักพิธีกรที่ให้มาให้ความรู้กับเราอะค่ะคือภูมิใจมากค่ะขอคุณค่ะกิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนน้องๆจากเยาวชนนะครับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า80คนจาก20ทีมนะครับ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนณนะโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ก็เป็นรุ่นที่12แล้วนะครับเพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ในทางเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆให้เยาวชนนะครับได้เก็บเกี่ยวความรู้จากประสบการณ์จริง และก็นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับ